ทีวีไทยแลนด์สถานีของคนไอทีถ้าจะพูดถึงเทรนด์สำหรับโน้ตบุ๊กในปีนี้รับรองว่าไม่มีอะไรที่ร้อนแรงไปกว่าอัลตร้าบุ๊กไปได้อย่างแน่นอนครับความจริงอัลตร้าบุ๊กนั้นไม่ได้มีรูปทรงที่แตกต่างไปจากโน้ตบุ๊กปกติสักเท่าไหร่ถ้าจะให้เปรียบเทียบก็คล้ายๆกับกรณีโน้ตบุ๊กกับเน็ตบุ๊กไงครับโดยเน็ตบุ๊กนั้นก็คือโน้ตบุ๊กที่มีขนาดเล็กนั่นเองเน้นการพกพาสะดวกและฟังก์ชันการทำงานที่ใช้งานทั่วไปได้ดีส่วนเจ้าอัลตร้าบุ๊กนั้นนะครับทาง Intel ปลุกปั้นศัพท์คำนี้ขึ้นมาเพื่อฉีกออกมาเป็นโน้ตบุ๊กอีกกลุ่มหนึ่งที่เน้นเรื่องของขนาดและน้ำหนักคือบางและเบากว่าโน้ตบุ๊กปกติทั่วไปรวมไปถึงความคงทนของแบตเตอรี่นั้นก็ใช้งานได้ยาวนานกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดงานนี้ต้องยกประโยชน์ให้กับโปรเซสเซอร์จาก Intel ที่เน้นเรื่องของการประหยัดพลังงานและฮาร์ดดิสก์แบบ SSD ที่ทำงานได้รวดเร็วขึ้นกว่าฮาร์ดดิสก์ปกติรวมไปถึงตัวโครงสร้างของเครื่องแบบชิ้นเดียวที่ทำให้สามารถบรรจุแบตเตอรี่ความจุสูงได้แม้ขนาดตัวเครื่องจะเล็กและบางลงความจริงนั้นอัลตร้าบุ๊กนั้นก็เริ่มปั่นกระแสกันตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วถ้าจำกันได้แต่ก็คงจะเริ่มคึกคักกันในช่วงปีนี้ช่วงกลางปีเพราะว่าจะเป็นช่วงที่ Intel นั้นเปิดตัวสถาปัตยกรรมใหม่ด้านโปรเซสเซอร์อย่าง Ivy Bridge ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนใหญ่แล้วตัวเครื่องนั้นจะหนาอยู่ที่ประมาณ 1.8 ถึง 2.1 เซนติเมตรและแบตเตอรี่ก็ทำงานได้นานกว่า5ชั่วโมงขึ้นไปที่ผ่านมาค่ายผู้ผลิต PC หลายรายนั้นได้อวดโฉมอัลตร้าบุ๊กกันครบถ้วนครับอย่างเช่น Acer Aspire S3 Dell XPS Lenovo IdeaPad HP EnvyASUS ZenBook UX 31 Samsung Series 5 และ Toshiba Protege Z830 แน่นอนครับว่าปีนี้นั้นแต่ละค่ายก็จะทยอยเปิดตัว Ultrabook กันตลอดทั้งปีครับและที่ดีกว่าปีที่แล้วก็ตรงที่ว่าราคานั้นขยับเข้ามาอยู่ในระดับเริ่มต้นที่เพียง 20,000 ต้นๆซึ่งไม่ต่างไปจากโน้ตบุ๊กทั่วไปแต่ได้เปรียบในเรื่องความบางเบาและดีไซน์ที่สวยงามขึ้นเอาเป็นว่าปีนี้นะครับยังไงก็คงต้องตามลุ้นกันว่าภายใต้สภาวะที่ตลาด PC กำลังซบเซานั้น Ultrabook จะช่วยจุดประกายและขยับยอดขายของแต่ละค่ายได้เหมือนกับช่วงที่ Netbook เคยมาแรงหรือไม่ใครสนใจอยากสัมผัส Ultrabook มากันพร้อมทั่วหน้าแน่นอนที่งาน Commart 22-25 มีนาคมนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์หรือจะติดตามโน้ตบุ๊กในใจที่คุณกำลังจะซื้อได้ที่ www.commartthailand.comสนับสนุนโดย Commart Thailand วันที่ 22-25 มีนาคมนี้ค่ะ Tech TV Thailand สถานีของคนไอที